สวัสดีครับพบกับผมอั้นชัดชัยนะครับในรายการกีตาร์5นาทีรายการที่จะทำให้คุณมีทักษะกีตาร์เพิ่มขึ้นในทุกๆวันเลยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันในทางแฟนเพจอั้นชัดชัยนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับในวันนี้เป็นเรื่องของเบสิกกีตาร์นะครับผมจะมาแนะนำไอเดียดีๆในการเล่นคอร์ดให้ได้เสียงที่ไพเราะเสียงที่ไพเราะในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้ได้เสียงที่บาลานซ์ที่ดีนะครับผมมีไอเดียอยู่3อย่างนะวันนี้ก็คืออย่างแรกก็คือการให้ได้มาซึ่งเสียงทุ้มกับเสียงแหลมนะครับเสียงทุ้มเกิดจากเสียงเบส3สายบนเสียงแหลมเกิดจากเสียง3สายล่างเพราะฉะนั้นเวลาเราดีดเราต้องดีดให้ได้ในโพซิชันที่ถูกต้องนะครับบางคนจับคอร์ด G อย่างนี้แต่ไปดีดตรงกลางอย่างนี้มันก็จะไม่ได้เสียงเบสตรงนี้นะเสียงเบสมันต้องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการบาลานซ์เสียงให้ดีนะก็คือให้ได้เสียงซึ่งทุ้มและแหลมด้วยนะครับเวลาที่เราดีดเช่นอย่างเงี้ยยกเว้นแนวฟังกี้แนวฟังกี้ก็อาจจะมีสลับทุ้มแหลมบ้างนะเช่นเล่นมาดีไหมเนี่ยก็คืออาจจะเน้นเสียงแหลมเยอะหน่อยนะเสียงทุ้มก็อาจจะมาในช่วงที่เป็นบีทที่1 1 2 3 4 1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราได้ซึ่งเสียงทุ้มแหลมเรียบร้อยแล้วเรื่องที่2ก็คือการได้มาซึ่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่เป็นเสียงดังเบาเสียงดังก็ดีดแรงเสียงเบาก็ดีดเบานั่นเองนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับต้องการเสียงดังก็ต้องดีดดังเอาง่ายๆนะบางคนดีดดังเท่ากันหมดเลยแต่ไม่มีเสียงเบาเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีมิติของน้ำหนักเสียงเลยนะครับเวลาที่เราเล่นเพลงช้าๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะเพลงช้าๆเนี่ยต้องการน้ำหนักที่มีความขึ้นๆลงๆของเสียงนะครับต้องการความรู้สึกที่มีคลื่นของเสียงเนี่ยมีน้ำหนักที่หนักเบาสลับกันไปอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเช็คดูน้ำหนักมือของตัวเองดูนะครับทีนี้ไปดูเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของเสียงสั้นยาวเสียงสั้นยาวเนี่ยเหมาะกับอะไรเสียงยาวเนี่ยเหมาะกับเพลงช้ายาวก็หมายถึงว่าเราค่อยๆขูดลงลงขูดขึ้นนะครับเหมาะกับเพลงช้าทีนี้เสียงสั้นเหมาะกับอะไรเพลงเร็วหน่อยนะก็คือสะบัดมือสะบัดข้อมือให้เร็วไอเดียดังนี้นะครับวันนี้สำหรับกีตาร์5นาทีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ